สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนๆทุกคนเลยนะครับที่เข้ามาติดตามชมสำหรับคลิปนี้ก็คลิปนี้เนี่ยเราพาเพื่อนๆนั้นมาอยู่กันที่อรัญญประเทศจังหวัดสระแก้วนั่นเองนะฮะซึ่งเรามาทำไมแหละฮะก็วันนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนนั้นมาทำบล็อกกันนะฮะคือไม่จะพาเพื่อนเนี่ยไปช้อปปิ้งท้าแดดแต่ว่าที่นี่เนี่ยคือเป็นตลาดมือสองที่ใหญ่มากๆแล้วก็ช่วงนี้คืออากาศบ้านเราเนาะมันร้อนมากๆเลยนะฮะบ้านเราแทบจะไม่มีหน้าหนาวเลยเพราะฉะนั้นเนี่ยก่อนที่เราจะออกไปช้อปปิ้งท้าแดดที่ตลาดโรงเกลือก็ดูแลผิวหน้ากันหน่อยละกันนะฮะก่อนที่จะออกไปเนาะก็วันนี้เนี่ยหมายเลือกใช้เป็นตัวนี้เลยนะครับเป็นตัวครีมกันแดด Aura UV White Smooth Sunscreen SPF 5 CPA บวกตัวนี้จาก About Skin นั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เนี่ยคือเขาเป็นตัวครีมกันแดดที่เนื้อเนี่ยบางเบาเกลี่ยง่ายแล้วก็ไม่เป็นคราบระหว่างวันและตัวนี้นะคือหมายเป็นคนหน้าค่อนข้างที่จะมันเนาะแล้วก็เราไปเจอความร้อนแสงแดดเหงื่อเนี่ยมันก็จะเยอะตัวนี้ก็ไม่เป็นคราบแล้วก็ปกป้องรังสี UVA รังสี UVB เนี่ยได้ถึง50เท่าเลยเพราะว่ามีค่า SPF ถึง5 CPA บวกแล้วก็ยังแถมกันเหงื่อกันน้ำระหว่างวันอีกด้วยนั่นเองนะฮะแล้วก็ยังเสริมประสิทธิภาพที่ไม่ทำให้ผิวหน้าของเราเนี่ยมีการอุดตันรูขุมขนที่เป็นต้นตอของการเกิดสิวอีกด้วยเพราะฉะนั้นมาเดี๋ยวเรามาลงตัวนี้ก่อนที่เราจะพาเพื่อนๆนั้นไปช้อปปิ้งกันตอนนี้เราก็เดินทางมาถึงที่ตลาดโรงเกลือแล้วนะฮะคือเดินมาแป๊บเดียวนะฮะเหงื่อไหลคลายย้อยกันเลยทีเดียวแต่ว่าหน้าก็ยังได้อยู่นะฮะอ่ะเดี๋ยวตอนนี้เนี่ยเราจะพาเพื่อนนั้นเข้าไปชมบรรยากาศข้างในกันนะฮะว่าจะมีอะไรให้เราเนี่ยได้ติดไม้ติดมือกลับกันบ้างครับตอนนี้นะครับเราก็ได้เช่ารถกอล์ฟมาครับนะฮะเพื่อที่จะไปเดินตะเวนดูเนาะขับไปเรื่อยๆนะฮะเพื่อที่จะดูนะครับว่าที่นี่เนี่ยเขามีอะไรขายกันบ้างนะฮะซึ่งเราก็ได้ถามจากเจ้าของรถแล้วนะฮะว่าขับยังไงก็คล้ายๆขับกับรถยนต์เลยอะลุยตอนนี้เราก็ขับมาเรื่อยๆนะฮะก็จะเห็นครับว่าเสื้อผ้าเนี่ยก็จะมีทั้งมือหนึ่งแล้วก็มือสองเนาะแล้วก็ส่วนใหญ่เนี่ยเขาก็จะมีการขายส่งด้วยใครที่แบบอยากแล้วไปขายก็ที่นี่เนี่ยแหล่งใหญ่เลยเดี๋ยวเราจะขับไปเรื่อยๆอีกก็ตรงโซนนี้นะฮะจะเป็นโซนที่แบบว่าขายผ้าม่านก็มีผ้าม่านหลายแบบเลยสวยมากๆก็หลังจากที่เราพาเพื่อนๆนั้นไปเดินช้อปปิ้งกันมาที่ตลาดโรงเกลือเนาะตอนนี้เนี่ยมันก็ขับรถออกมานอกเมืองประมาณเกือบ60กิโลนะฮะก็มาอย่างที่อุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกทมนั่นเองนะฮะซึ่งที่นี่เนี่ยก็ถือว่าเป็นปราสาทหินที่มีขนาดใหญ่มากๆแล้วก็ข้างในเนี่ยร่มรื่นมากๆเดี๋ยวเราจะพาเพื่อนๆเนี่ยเข้าไปดูบรรยากาศข้างในกันนะครับใครที่เดินทางมาที่นี่นะฮะที่นี่เนี่ยก็จะปิดช่วงประมาณ5โมงครึ่งเย็นนั่นเองหรือว่า 17:30 นาทีนะก็สามารถเดินทางมาได้นะครับแล้วก็วิธีการมาเนี่ยคือพอมาจอดรถแล้วเนี่ยก็เซ็นชื่อแค่นี้คุณก็ได้เข้ามาชมความงามของปราสาทที่นี่แล้วครับเป็นยังไงบ้างครับสำหรับวันนี้เนี่ยใหม่ก็พาเพื่อนนั้นมาเที่ยวกันที่จังหวัดสระแก้วนะครับไปช้อปปิ้งกันมานะฮะที่ตลาดโรงเกลือนั่นเองเนาะแล้วก็เดินทางมาที่อุทยานประวัติศาสตร์สะดกก๊อกทมนะฮะซึ่งก็ถือว่าเต็มอิ่มกันทีเดียวแต่ว่าวันนี้อากาศร้อนมากๆเลยนะฮะแต่ว่าร้อนยังไงก็แล้วแต่เราก็สามารถที่จะช้อปท้าแดดแล้วก็เดินทางท้าแดดมาเที่ยวกันได้อย่างเต็มที่เพราะว่าไม่มีตัวช่วยในการปกป้องแล้วก็ดูแลผิวหน้าด้วยผลิตภัณฑ์ About Skin Aura UV White ตัวนี้เลยนั่นเองนะฮะซึ่งตัวนี้เป็นตัวครีมกันแดดเนื้อบางเบาแล้วก็ช่วยในการปกปิดจุดด่างดำช่วยในการปกป้องรังสี UVA รังสี UVB จากแสงแดดถึง50เท่าอีกด้วยยังไงก็วันนี้ขอขอบคุณสำหรับผลิตภัณฑ์ About Skin ด้วยนั่นเองนะครับส่วนครั้งหน้าเนี่ยไม่จะพาเพื่อนนั้นไปเที่ยวกันที่ไหนก็อย่าลืมติดตามกันด้วยวันนี้ขอตัวลาไปแล้วนะครับสวัสดีครับ